โหสวัสดีครับเจอกับพวกเราอยู่แล้วนะรายการบรูมาแล้วอุรุยอุรุยสรมค่ะเดี๋ยวกุยทำไมเสียงมันดูกระเซาอย่างนั้นสองจังหวะทำไมเสียงกุยเป็นสองจังหวะโอ้โหคือผู้หญิงขาวๆแล้วชุดแดงเนี่ยแพ้ทางจริงฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเข้ากันอ่ะวันนี้น้องส้มมาในทีมของตรุษจีนไงตรุษจีนเทศกาลตรุษจีนเดี๋ยวไออีกจอนึงของเรานี่เป็นยังไงส้มเอาแบบนี้ได้ไหมจอข้างๆนั่งแบบนั้นเลยเหรอโอ้โหอ่ะก็ทีมตรุษจีนค่ะนะก็เป็นวันปีใหม่ของจีนค่ะพี่จอนทำไมทำหน้ากันพี่เล็งอยู่เดี๋ยวปิดจอนี้ก่อนปิดจอนี้ก่อนปิดจอนี้ก่อนเดี๋ยวสมาธิมันเสียขอดูน้องส้มหน่อยวันนี้น้องส้มมาในชุดเรียกว่าอะไรจ๊ะกี่เผาใช่ไหมคะเขาเรียกว่าชุดกี่เผานี่โอ้โหใส่ชุดแดงแล้วก็มีคลิปสีทองนะครับพูดไปฮะพูดฮะกล้องจับหน้ากูนะกล้องช่วยจับหน้าแมวหน่อยไม่เอาเต็มๆนะแมวขอหน้าแมวเต็มๆขอหน้าแมวอันนี้คือหน้าอันนี้คือไม่รู้สึกอะไรแมวเดี๋ยวก่อนมันคือน้ำลายหรืออะไรมันคือน้ำลายเอือกนะช่วยจับไปที่น้องส้มอีกทีนึงตัดสลับตัวทั้งตัวแบบสลับให้สลับทีโอ้โหสลับทีสลับเซ่เฮ้ยเออแล้วนี่มึงสลับเป็นหลัง X เลยเออก็ต้องให้เข้ากับเทศกาลหน่อยพอดีโปรดิวเซอร์เราเนี่ยเขาบอกว่าแบบวันนี้ฉันต้องเป็นใส่กี่เผาอันนี้ชุดของใครไม่ค่ะพอดีก็มีคอสตูมนี่แหละค่ะอ๋อคอสตูมก็มีชุดอยู่แล้วใช่ก็จะมีตามเทศกาลต่างๆสงกรานต์ก็ลายดอกบ้างอะไรบ้างโทษนะจ๊ะน้องส้มช่วยลุกได้ไหมช่วยลุกยืนนิดนึงยืนโชว์ชุดเต็มๆอยากจะเห็นชุดเต็มๆว่ามันจะสวยแค่ไหนทั้งชุดมันเต็มๆอะไรเงี้ยอย่าข่าวว่าพี่ทะลุตาโอ้โหนี่อย่างกับพวกอันนี้เลยนะอะไรพวกฮองเฮานี่มีผ่าด้วยนะมีความแบบผ่าด้วยครับมีผ่าด้วยเดี๋ยวนี่ถ้าเป็นเมียกูนะอันรายการไม่จบอะอันรายการไม่จบเมื่อกี้พี่กุ้ยบอกว่าส้มๆหลังโซฟาไหมหลังโซฟางั้นเลยคุณแม่เพชรไงฮะช่วยอธิบายความรู้สึกนิดนึง10คะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มนะครับเดี๋ยวนะส้มน่าจะใส่เดี๋ยวเทปหน้าน่าจะใส่มาอีกคือใส่ชุดนี้แล้วก็จะเข้ากับบรรยากาศด้วยเข้ากับบรรยากาศนะฮะธรรมดาน้องส้มถ้าไม่ได้มารายการนี้ตุ๊จีนแต่งตัวเงี้ยอย่างลูกพี่แต่งนะอย่างลูกพี่เนี่ยตุ๊จีนก็ซื้อชุดเงี้ยเขาจะขายกันตามห้างอ๋อใช่ก็ไม่ได้แต่งขนาดเนี้ยค่ะแต่ว่าก็มีแบบสีแดงมีที่มันมีเอกลักษณ์เป็นแบบจีนๆนิดหน่อยอะไรอย่างงี้คนไทยกับคนจีนนี่คล้ายๆกันน่ะดูอย่างน้องส้มเนี่ยถ้าใส่ชุดนี้นะพี่น้องกันไปเดินที่ปักกิ่งเนี่ยเค้าก็ไม่รู้เค้าก็ไม่รู้เค้านึกว่าคนจีนฮะใช่มั้ยเดี๋ยวค่ะดูคอเนี่ยดูพี่กุ้ยบอกหนูว่าเริ่มกลัวใส่ตาคือไอ้แมวเนี่ยนะไอ้แมวเนี่ยมันก็ธรรมดาปกติมันก็เจอน้องส้มมันก็หน้าตาเงี้ยแหละก็แบบเปิดเผยไอ้กุ้ยที่มึงแม่งเค้าเรียกว่าเหี้ยถึงกึ๋นเค้าเรียกว่าเหี้ยอย่างถึงกึ๋นหน้าตามึงแบบว่าไม่ใช่คนดีแน่คนบาดทำไมผมทำหน้าไงผมไม่เห็นผมทำหน้าเปิดเมื่อกี้เอาดีดิไอ้กุ้ยหน้าแบบนี้เนี่ยมันมีเข็บขดเล็กๆกับเล็กฟันนะบดฟันขบโอ้โหไอ้กุ้ยเอ้ยไอ้กุ้ยเอ้ยอย่าให้ตายเห็นนะตายเห็นต้องด่าเลยต้องตายดูรายการนี้ไหมมันก็คงไม่ดูหรอพี่ไม่ดูใช่ไหมเดี๋ยวจะให้โปรดิวเซอร์ส่งลิงก์มาแล้วเดี๋ยวกูจะไปแปะที่หน้าวอลเฟซของภรรยาคุณกุ้ยน้องส้มนี่มีเชื้อสายไหมมีเชื้อสายไหมน่าจะมีค่ะมีแบบตั้งแต่แบบอากงอาม่านู่นคือมานานใช่มีค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบจีนแท้ๆอากงนี่คือปู่อาม่าคุณกุ้ย
ปู่กับตาเรียกอากงอ๋อปู่กับตาอากงย่ากับยายก็เรียกอาม่าอาม่าอย่าคุณกุ้ยนี่ไม่ต้องสืบไม่ต้องถามจีนจีนว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเออจริงด้วยว่ะพี่กุ้ยกุ้ยนี่ก็พี่กุ้ยภาษาจีนเลยอากงผมตั้งให้กุ้ยนี่ว่าผีเหรออันนั้นกุ้ยอ่ะพี่อันนั้นกุ้ยนี่แปลว่าแพงอ๋อกุ้ยนี่แพงกุ้ยแปลว่าแพงพวกกุ้ยพวกกุ้ยเนี่ยผีฮะแต่เรื่องมันชอบเรียกผมไอ้ผีตลอดแหละอาเต็กผมไอ้ผีไงอาเต็กอ่ะเอออาเต็กแปลว่าอะไรคะเต็กไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ชื่อเล่นเขาไม่รู้แปลว่าอะไรอะเต็กอ๋อชื่อเล่นเขาชื่อเต็มก็ชื่อโกเต็กอะไม่ต้องแก่ตัวเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องชื่อโกเต็กพี่อ๋อละคนก็ต้องเรียกโกเต็กแต่ตอนนี้วัยยังไม่ได้โกเต็กโกเต็กดีถ้ายังเป็นโกเต็กรุ่นนี้ยังมีขายอยู่ป่ะโกเต็กโกเต็กขามูจามันเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วโกเนี่ยโกนี่ก็ได้จะเป็นคุณอาโกไม่โกที่ไอเนี่ยไอที่เอามากระทืบเขาแถวสารกลางจังหวัดแล้วติดคุกไปแล้วโกอะไรนะอ๋อโกตีโกตีไม่ใช่โกอะไรวะโกตีเออเหรอใช่ไหมเออใช่โกตีที่เขาเรียกว่าโกตีอ๋อที่เขาเรียกว่าโกตีเออโกตีอย่างคุณแม่แม่นี่มีเชื้อสายจีนไหมปู่ผมมาจากหายหลำฮะเสือผืนหมอนใบเขามาจากเกาะหายหลำตอนมาเนี่ยเสือผืนหมอนใบผืนหมอนใบมารุ่นเดียวกับเจ้าสัวเลยฮะมาขึ้นเรือสำเภามาต้องฮะมาลงที่ไหนครับมาลงที่อุตภเภาอ๋อมาลงที่อุตภเภาฮะนะฮะพอลงปุ๊บก็ทำงานก็มาพร้อมกับเจ้าสัวเป็นเพื่อนกันฮะเจ้าสัวเขาก็รวยไปครับปูผมจากเสือผืนหมอนใบตอนนี้หมอนใบเสือหายฮะเสือโดนขโมยเสือมรณภาพฮะอ๋อเสือมรณภาพนี่มาเรือลำเดียวกันมาเรือลำเดียวกันจริงน่าจะพากันไปนะนี่แหละไปยืนผิดตำแหน่งนะเจ้าสัวจะยืนอีกจุดนึงนะยังผมนี่ก็อันนี้พูดตรงนะอันนี้ไม่ได้ว่าเอามุกเอาฮาหรืออะไรนะไม่ได้ว่าอย่างงี้นะผมเนี่ยลูกครึ่งแท้ๆเลยจอมจริงๆลูกครึ่งจีนลูกครึ่งไทยจีนจริงเนี่ยหน้าผมอาจจะไม่ค่อยจีนเท่าไหร่แต่ปู่กับย่าผมเนี่ยเป็นไทยจีนปู่ผมเนี่ยชื่อส่งจือโอ้ยนี่จริงนะเออย่าผมเนี่ยชื่อจูจูมาจากโซเถาโอ้นี่จีนทั้งคู่เลยมาอยู่ที่เมืองการอันนี้คือเล่าเป็นฉากๆเลยคือเรื่องจริงไงอันนี้เรื่องจริงคือสมัยเด็กผมก็ต้องไปหาปู่กับย่าที่เมืองการเพราะฉะนั้นเนี่ยปู่ย่าผมมาจากเมืองจีนเพราะฉะนั้นพ่อผมก็ต้องเป็นคนจีน 100% เพียงแต่ว่าเขาเกิดที่ประเทศไทยอ๋อใช่เขาก็เลยกลายเป็นคนไทยเชื้อชาติในจีนสัญชาติเชื้อชื่อเนี่ยกับพ่อผมเนี่ยคนจีนเนี่ยอย่างหน้าผมเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งอะไรฮะพ่อเป็นกรีซโอ้ยพี่ติ้งกรีซเอเธนเอเธนอะไรพวกนั้นแม่เป็นคนล้วงอะไรฮะล้วงเพราะกรีสแม่ล้วงฮะไม่เข้าใจเลยอ๋อเป็นมิจฉาชีพกรีสกระเป๋ากรีสแม่ล้วงกรีสโอ้โหกรีสตั้งแต่ฟังเขาเล่ามาแหมดีไม่เล่นมุกอะไรไม่เล่นมุกอ๋อพ่อผมสวิตกวางตุ้งแม่คณะของผมพ่อสวิตแม่ปลั๊กว่าแล้วไอ้กุ๋ยท่านมึงถ้ามึงเป็นลูกครึ่งสวิตกูก็เบลเยียมหรอวะโอ้ยกุยแล้วก็มีหลายมุกนะเออใช่ๆพ่อเป็นแขกแม่เด็กเสิร์ฟมันจะมีนี่อีกอันนึงมีนี่อีกอันพ่อมาจากไหนอ๋ออิตาเลียนโอ้โหโหพวกโรมพวกอะไรเหรอแม่อาเซเชียนหมาแล้วถ้าขับพี่จอมนี่จีนนี่ครึ่งตัวนะครึ่งตัวเลยโอ้โหครึ่งตัวแต่ดูไม่ออกเอ้ยบางคนได้ดูไม่ออกแต่แม่ผมเนี่ยคนไทยแม่ผมเป็นคนไทยเพราะว่าตาผมนี่เป็นหลวงเป็นคุณหลวงนี่หลวงคุณหลวงยุคนู้นยังมีนะคุณหลวงนะขุนหลวงอะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นไม่รู้ว่าขุนหลวงป่ะแต่ของผมเนี่ยเป็นหลวงก็ได้เป็นยศถาบรรดาศักดิ์ผมก็เรียงไม่ค่อยถูกผมเรียงได้เพราะขุนโคนม้าอันนั้นหมากรุกลูกอันนั้นหมากรุกอันนั้นหมากรุกเออแต่พี่หญิงเขาเก่งหมากรุกส้มรู้ไหมเซียนเลยเหรอคะเซียนแพ้มันเนี่ยตาผมเนี่ยนะคุณตาผมเนี่ยเป็นทหารเรือเป็นคนก่อสร้างเรือครับเรือรบหลวงแมนฮัตตันอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงจมเลยพี่แมนฮัตตันจมเพราะมีกบฏไงกบฏแมนฮัตตันไงกบฏแมนฮัตตันแล้วก็ตอนนั้นเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่าพูดเรื่องนี้เลยหรือว่าอย่าพูดเรื่องนี้อ๋อจริงเหรอพี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานทีมเป็นวิศวกรสร้างเรือโอ้สุดยอดเรือรบหลวงแมนฮัตตันไม่ธรรมดาเนี่ยผมยังมีรูปเก็บไว้เลยอยู่บนเรือไหมพี่วันเกิดเหตุไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วอันนั้นคือตอนนั้นเราคือตาผมเนี่ยเสียไปตั้งแต่ผมเด็กๆไงก็เลยไม่ได้ถือประวัติอะไรมากมายจอมพลป.ตาผมเนี่ยยศถาคือนาวาโทหลวง
นาวาโทหลวงนาวาโทแล้วก็เทียบเทียบสมัยนี้คือยศอะไรพี่ถ้าเทียบเป็นแบบยศแบบนาวาก็เรือโทอ่ะเรือโทเท่าไหร่พันมั้งพันโทพันหรืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นทหารเรือเขามีหลวงแล้วก็ไม่รู้ไงมีคำว่าหลวงด้วยเป็นระดับแบบนายพลหรือเปล่าสมัยบ้านก่อนสมัยก่อนบ้านผมอ่ะมีหลุมหลบภัยอ่ะจริงบ้านผมเนี่ยมีหลุมหลบภัยก็คือตาสร้างเอาไว้ให้บ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่แถวถนนพระราม6มีหลุมหลบภัยด้วยมีหลุมหลบภัยผมยังลงไปเล่นเลยตอนเด็กแล้วทวนเพื่อนสาวๆข้างบ้านด้วยมาฮะไม่ตอนนั้นเด็กเกินนะต้องเด็กยังไม่ค่อยรู้อะไรมากชวนตอนโตแล้ว5 6ขวบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนโตพอสักจำความได้มันก็หลุมหลบภัยนี่คือขุดลงไปใต้ดินแล้วก็มีของพวกน้ำพวกอะไรเตรียมไว้เงี้ยไม่เมื่อก่อนไงแต่ยุคผมเนี่ยมันเกิดมามันผ่านไปหลายปีมีการทิ้งระเบิดทิ้งอะไรนะก็ถ้าช่วงนั้นก็ต้องเป็นสงครามโลกครั้งที่2ใช่มั้ยสงครามโลกครั้งที่2ยุคคุณตาพี่จอมอ่ะคือบ้านนั้นน่ะอยู่ตั้งแต่940พวกนั้นไงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับ3นะ35ถึง40แถวนั้นแต่ว่าพอผมโตมาเนี่ยผมโตมาในครอบครัวแบบไทยไงฮะก็เลยไม่ค่อยได้แตะเอียนานๆจะได้แตะเอียทีอ้าวก็นู่นแหละถ้าไปเอาแต่อีต้องไปเอาเมืองถึงเมืองกาญไงใช่ไหมแต่ต้องไปทุกปีอ่ะพี่ใช่ไหมก็ไปตลอดเทศกาลหรือว่าปู่ให้แต่อีหลานทุกคนเลยยกเว้นพี่จอมไม่เขาให้นะใช่นะเขาก็นานๆไปเปล่าก็ยังจำได้เลยตอนปู่ผมเดทเนี่ยก็จะไปฮวงซุยครับมีพิธีแบบฮวงซุยอะไรเงี้ยฮวงซุยมีเชงเม้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วเชียงม้งยังมันห่างมันขาดอะไรเงี้ยนี่เป็นพิธีนี้ของพี่นี่ยังไปเชียงม้งอยู่เลยคุณแม่พี่ยังไปเชียงม้งเดือนเมษาช่วงเมษาใช่ค่ะเชียงม้งนี่คืออะไรฮะเชียงม้งก็คือเราไปไหว้บรรพบุรุษนะฮะไปเผาบ้านเผารถเผาอะไรเผาไปเป็นหมื่นล้านแล้วแล้วก็เผารถไปเขาก็ไปใช้มันสวรรค์ความเชื่อเอาเงินเผาทองอะไรไปให้แต่ก่อนก็คนจีนเขาจะต้องหาเขาบอกว่าพอถึงอายุนึงประมาณนึงเนี่ยเขาต้องไปหาทำเลละว่าถ้าเกิดว่าหลังจากเข้าตายเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็จะหาทำเลดีๆหน่อยหลังมันติดภูเขากูชอบแบบไหนอ่ะแล้วเกิดยังไงเดี๋ยวพี่จะได้แต่แต่งตัวแบบน้องส้มนี่ผมนึกถึงไม่มีที่แล้วพี่นึกถึงน้องชายผมฮะน้องชายผมนี่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาป่วยเขาป่วยหนักครับแล้วเขาก็ไปนอนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะในกรุงเทพนี่แหละแถวๆบ้านไม่ไกลมากก็ขออนุญาตไม่เผยชื่อโรงพยาบาลแล้วกันใครแจ็คพอตไปโรงพยาบาลนั้นห้องนั้นก็ขอโชคดีเขาบอกเขานอนอยู่ครับเขานอนอยู่สักดึกๆเขาก็รู้สึกสลึมสลือตื่นขึ้นมาเขาก็เจอสาวจีนแบบน้องส้มเนี่ยยืนอยู่หน้าเตียงใส่ชุดนี้เลยดื้อใส่ชุดแดงกี่เผาเนี่ยยืนอยู่หน้าเตียงอ่ะน้องส้มลองยืนดูทำได้ไงไอ้กุยมึงเล่นเป็นเตียงเลยไม่ไม่น้องส้มยืนธรรมดากุยไอ้กุยอีกสัตว์เขายืนอยู่ปลายเตียงไม่เห็นพี่เฮียมึงไปเตียงอลินามึงไม่ยอมจริงเลยก็เป็นเตียงอ่ะนี่ดีนะกูเป็นห่วงส้มเนี่ยมึงจะหัวไปเตียงเออาอย่างงี้เฉยอ่ะน้องส้มยืนผมไม่ติดอย่าร้อยอย่าร้อยเนี่ยน้องผมก็ตื่นมาเจอผู้หญิงใส่ชุดจีนสีแดงยืนอยู่หน้าเตียงครับนะฮะแล้วเขาก็เล่าต่อจับที่น้องส้มนะจ๊ะแล้วเขาก็บอกผู้หญิงจีนคนนั้นก็ชี้หน้าเขาแล้วก็พูดภาษาจีนชิ้นจุ๋นชิ้นจุ๋นอันจะชี้ดิชี้ดิพูดด้วยชี้แล้วพูดด้วยชี้เลยชี้ไปที่เตียงชี้เดี๋ยวอ๋อชี้ไปที่เตียงชิ้นจุ๋นตั้งปุ๋งชิ้นจุ๋นพูดดิชิ้นจุ๋นตามพูดเลยดังกว้างหว่างกูหลาจีนอย่างนี้เลยส้มเดี๋ยวพี่ทำเป็นตัวอย่างอ่ะพี่จอมชี้ด่าเลยอ่ะน้องส้มชี้อ่ะชี้ชิ้นไหนยิ่งเหนื่อยชิ้นไหนดังดังตุ้งใจปิ้งใจก้มตั้งตุ้งเต้งภาษาอะไรวะพี่ตังตุงเต้นนะท่านไอ้หลอกคือผีตัวอะไรนะพี่ไม่รู้อะไรผีพูดซ้ำไม่ได้ไอ้สัตว์เหมือนภาษาเทพแล้วซ้ำไม่ได้หน้าตาขึงขังแล้วหน้าตาขึงขังเลยเหรอน้องพี่ก็นอนอยู่ใส่ห้อยพระอยู่ก็เลยสวดมนต์แล้วก็เอาลงสมนั่งได้แล้วจ้ะแล้วก็หมดสติแล้วก็หลับต่อตื่นมาคุณอุ้ยพระอยู่บนข้างเตียงไม่ได้อยู่ในคอคิดดูดิหรือว่าที่คิดว่าพระห้อยคออยู่เผลอไปถอดตอนไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ไงก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมเผลอไปตั้งแต่แรกแล้วคิดว่าห้อยอยู่เออคุณ
คุณแม่เพชรคิดดูเนี่ยต้องแม่เพชรนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอยู่ดีๆกลัวได้หรอพระเป็นพระพุทธรูปอ่ะไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ไงว่าเขากลัวหรือไม่กลัวไงมันก็ใช่อ่ะมัน 100% อ่ะมันใช่ช่วงตุ๊ดตีนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันไม่น่าจะใช่แดงมาเลยถ้าช่วงตุ๊ดตีนครับมันจะขอแตะเอียใช่น่าจะบอกเขานะพี่ว่าฟังไม่ออกพยาบาลไหมผมฟังไม่ออกพี่จะถามน้องชายแล้วจำไม่ได้ไงจะถามว่าเอ้ยแล้วมันหน้าตาดีบอกว่าอะไรหน้าตาเป็นไงว่าคือในหนังไงถ้าแบบว่าเป็นเรื่องเล่าหนังผีก็ต้องมีคนแบบปากหมาๆหน่อยมันจะมีคนแบบว่าเอ้ยห้าวเอ้ยมึงเจอผีจีนใส่ชุดกี่เผาเหรอแล้วหน้าตาดีวะแหมเป็นกูไม่ได้กูปั้มมันนั่นเลยแล้วตอนกลางคืนไอ้นี่จะนอนอยู่ไอ้นี่จะนอนอยู่แล้วจะเจอมันเป็นสูตรใช่จะเป็นสูตรของหนังสูตรหนังถ้าแบบพี่จอมนอนป่วยอยู่แล้วก็เจอแบบส้มเนี่ยมาชิ้งถงตุ้ยตุ้ยทำไงเฮ้ยนึกไม่ออกเหมือนกันว่ะแล้วอารมณ์นั้นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นผมก็ต้องคือด้วยสภาพจิตใจอ่ะต้องคุยกันหน่อยคือโดยที่ว่าสภาพจิตใจถ้าแบบอารมณ์นั้นบรรยากาศแบบนั้นเจอมันจะทำให้เรากลัวไปโดยปริยายไปโดยธรรมชาติเลยมันต้องกลัวไปก่อนแต่มาแบบส้มอ่ะพี่ใช่ไหมถ้ามาแบบส้มนี่เลยเนี่ยโอ้โหไม่ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่น่ากลัวชนดูบอลชนดูบอลถ้าคุณแม่ไปเจอจริงแม่ไปจะพูดกับน้องส้มว่าไงไปกินข้าวต้มรอบเด็กกันพี่สิงห์ก็ยืนด่าพี่ชวนกันไปกินข้าวต้มกินข้าวต้มรอบเด็กกินข้าวต้มรอบเด็กไปกินข้าวต้มรอบดึกกินข้าวต้มกันไปหาร้านข้าวต้มแถวโรงพยาบาลนะดีสู้เสือต้องชี้นิ้วด่าอยู่แล้วก็ชวนไปกินข้าวต้มเลยกินข้าวต้มนี่เขาบอกว่าส้มใส่ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขามีสาวๆไปดูสาวๆที่ใส่ชุดนี้เป็นไงเด็ดกว่าอันนี้มันชุดจีนหรือมันชุดอะไรวะเนี่ยชุดจีนนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนโอ้นะนี่หน้าตาเขาไม่ได้แบบให้จีนเท่าไหร่เนาะอันนี้เหมือนชุดชั้นในของจีนอ่ะคุณกุ้ยใช่เหมือนชุดสมัยราชวงศ์ชิงอะไรพวกเนี้ยมันหน้าแบบปลดทีละนะปลดปลับมึงใจเย็นงั้นเหรอกูอันนี้ดูบิกินี่ยุคราชวงศ์ชิงเอ้ยอันนี้ยุคตู่ศรีไดเฮาโอ้โหนะฮะโอ้บิกินี่นี่โอ้นี่แม่เสือดำเนี่ยอันนี้ชุดจีนเหรอฮะอันนี้ออกจีนแน่นอนทำไมแต่ละคนนี่เมื่อโอ้ชุดนี้จับอย่างนี้นะคิดถึงชุดจีนแล้วไงรู้ไหมแม่เพชรทำไมฮะเมื่อวานวันตรุษจีนครับค่ะเข้าห้องน้ำเอาโทรศัพท์เข้าไปเล่นฮะเราเล่น Facebook เนี่ยถูกต้องเวลาเลยโอ้โหเราเล่น Facebook เนี่ยนะฮะมันจะเด้งเฟซของคนอื่นมาให้เราดูด้วยนึกออกไหมใช่ไหมแล้วเราก็กดติดตามน้องเน็ตเกษรินไว้ว้าวแล้วใส่ชุดจีน follow ไว้แล้วใส่ชุดจีนแล้วนั่งที่อยู่พอดีเลยทำไงต่อไล่ดูอ๋อฮะไล่เรื่อยๆไล่ฟีดไปเรื่อยๆที่เสร็จมั้ยฮะไล่จนเจออ่ะไล่จนเจออ่ะเจออะไรรู้มั้ยเจออะไรฮะเจอที่ชอบที่สุดว้าวเลือกแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็ล็อกภาพนั้นไว้ก็กดดูนะว้าวซินเจียอะไรนะน้องส้มซินเจียยู่อีซินนี่หัวฉายแปลว่าอะไรคะพี่กุ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันสวัสดีปีใหม่อะไรสักอย่างนี่แหละก็เป็นคำของจีนเขาคุยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยตุ๊จีนก็ไม่ค่อยหรือยังไงสมัยก่อนตอนผมเรียนประถมเนี่ยนะตุ๊จีนนี่เพื่อนหายครึ่งห้องเลยนะคุณกุยใช่คือมันไม่ใช่วันหยุดนะมันไม่ใช่วันหยุดนะแต่เขาหยุดกันเองเพราะเขาต้องไหว้เจ้าต้องอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้สมัยนี้ก็มีค่ะสมัยนี้ผมว่าน้อยลงนะน้อยลงอย่างแบบพวกห้างร้านหรือบริษัทที่แบบเป็นจีนแท้ๆเลยก็จะให้ลูกน้องเนี่ยหยุดวันนี้เหมือนกันก็คือวันนี้มันบริษัทเอกชนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างสมัยเด็กๆเป็นจริงๆแบบว่าจุดจีนเนี่ยเพราะว่าเพื่อนครึ่งห้องอ่ะก็คือครอบครัวคนจีนอ่ะแต่ก่อนมันยังเป็นอย่างนี้นะพี่มันครอบครัวใหญ่นะคือพอถึงเวลาตุ๊ดจีนเชงเม้งอะไรเนี่ยก็ไปกันแบบว่าครอบครัวใหญ่แต่เดี๋ยวนี้น้อยละเหมือนเป็นการรวมญาติเลยเดี๋ยวนี้น้อยละเออนะอ่ะก็โอเคหมดเวลาเรียบร้อยก็โปรโมทก็เคพลัสนะคะธนาคารกสิกรไทยค่ะพลิกโฉมใหม่เปลี่ยนเพื่อรู้ใจขึ้นนะคะโดยเปลี่ยนทั้งรูปแบบหน้าตาโลโก้แล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ค่ะให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นก็รวมให้อยู่ในปุ่มเดียวคือปุ่มโอนเติมจ่ายให้อยู่ในปุ่มธุรกรรมปุ่มเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีนวัตกรรม AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือเป็นนวัตกรรมเกตค่ะใช่ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้นคือเขาจะประมวลผลไปในตัวนะถ้าชิปอะไรของเขาแบบ
ประมวลผลดูพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้อ่ะนะโอเคก็ฝากไว้นะครับ K Plus นะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะครับเปลี่ยนเพื่อรู้ใจขึ้นขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนพวกเรานะฮะนี่เวลาหมดแล้วนะครับเราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ